เครื่องนี้เป็นเครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตครับขนาดไม่เกิน 1,800 กิโลนิวตันครับขั้นแรกก็เปิดเครื่องที่ปุ่มสีแดงครับขั้นที่2ก็กดปุ่มสีขาวเพื่อให้แท่นเลื่อนขึ้นไปจนถึงตัวกดนะครับแล้วกดปุ่มรันครับตอนนี้กำลังขึ้นไปครับเราจะปรับความเร็วของเครื่องโดยการหมุนไปตามที่เราคิดว่ามันเร็วพอแล้วครับกำลังขึ้นไปเรื่อยพอค่าติดลบก็แสดงว่าก้อนตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบเกิดการวิบัติแล้วนะครับค่าสูงสุดกำลังสูงสุดก็คือ 15.78 กิโลนิวตันครับก็ทำการปรับความเร็วกลับมาให้เป็น0เหมือนเดิมครับแล้วก็กดปุ่ม Stop แล้วกดปุ่มสีขาวเพื่อให้แท่นกลับลงมาครับแล้วก็นำตัวอย่างออกมาได้ครับ